เวลา9นาฬิกาวันที่3มีนาคม2565พลเอกจิรัตน์บุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เดินทางลงพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองน้ำสาธารณะหนองมโนราที่บ้านป่าสักหลวงหมู่1ตำบลจันจ้างอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการดำเนินงานโดยมีพันเอกยุทธทิศพันทวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาการภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองน้ำสาธารณะหนองมโนราได้เริ่มโครงการขุดลอกหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกมนช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยได้ทราบถึงปัญหาของหนองมโนราจึงได้สั่งการให้หน่วยงานทหารพัฒนาทำการตรวจสอบและมอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบจนกระทั่งได้ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือและความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้มีความมั่นคงด้านน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำหนองน้ำมโนราที่เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้ประชาชนมีพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคมากกว่า 5,400 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอีกกว่า500ไร่นอกจากการขุดลอกแล้วยังได้มีการพัฒนาถนนโดยรอบให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ